คุณคงรู้จักอสุจิสิ่งที่มีอยู่ในตัวของผู้ชายทุกคนและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของอสุจิที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10น้ำอสุจิและตัวอสุจิก่อนอื่นนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าตัวอสุจิและน้ำอสุจินั้นคืออะไรเริ่มต้นกันที่น้ำอสุจิซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์เกิดขึ้นมาจากต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิโดยสิ่งที่มีอยู่ในน้ำอสุจินั้นนอกจากจะมีตัวอสุจิแล้วก็ยังมีโปรตีนน้ำตาลฟรุกโตสเอนไซม์ต่างๆและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อเลี้ยงให้ตัวอสุจิดำรงอยู่ได้ถัดมาเป็นตัวอสุจิที่มันคือเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์มีลักษณะคล้ายกับลูกน้ำนั่นคือมีส่วนหัวที่เป็นที่อยู่ของนิวเคลียสและยังเป็นที่อยู่ของเอนไซม์ที่เอาไว้ใช้ย่อยผนังหุ้มเซลล์ไข่ถัดมาก็จะเป็นส่วนคอที่ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่เซลล์และสุดท้ายก็คือส่วนหางที่ช่วยให้อสุจิว่ายน้ำไปหาไข่ได้และในแง่ของความหมายในภาษาบาลีคำว่าอาแปลว่าไม่คำว่าสุจิแปลว่าสะอาดดังนั้นคำว่าสุจิจึงแปลว่าไม่สะอาดและน้ำอสุจิจึงแปลว่าน้ำที่ไม่สะอาดนั่นเองอันดับที่9โรคแพ้น้ำอสุจิหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีสิ่งที่เรียกว่าโรคแพ้น้ำอสุจิอยู่ด้วยโดยโรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงเกิดจากการแพ้โปรตีนที่มีอยู่ในน้ำอสุจิแล้วทำให้มีอาการแสบคันบริเวณช่องคลอดหรือในบางรายที่มีอาการหนักมากจริงๆก็อาจจะมีผื่นคันไปทั้งตัวหายใจติดขัดและมีอาการอื่นๆอีกมากมายซึ่งอาการแพ้ที่เกิดขึ้นมานี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายที่มีการสัมผัสกับน้ำอสุจิซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสเราผู้ที่เจ็บปวดทรมานจากโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่อยากมีเพศสัมพันธ์และมันอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักได้ในระยะยาวอันดับที่8อสุจิกินได้หรือไม่นี่อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมานานว่าจริงๆแล้วน้ำอสุจิกินได้หรือไม่คำตอบนั้นก็คือไม่ควรกินเพราะแม้ว่าการกินเข้าไปจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่มันก็มีโอกาสติดโรคต่างๆเข้ามามากมายยกตัวอย่างเช่นโรคเริมโรคหนองในซิฟิลิสและรวมไปถึงการรับเชื้อไวรัสต่างๆเข้ามาในร่างกายแต่ถ้าหากถามว่ามีข้อดีบ้างไหมคำตอบก็คือมีอยู่บ้างเหมือนกันโดยงานวิจัยบางฉบับกล่าวว่าในน้ำอสุจิมีสารกล่อมประสาทหลายอย่างปะปนอยู่จึงอาจจะทำให้คนที่กินเข้าไปนั้นอารมณ์ดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่ดีและในแง่ของรสชาตินั้นก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบางคนมีรสเค็มเกิดจากการที่น้ำอสุจิมีค่า pH สูงเกินไปบางคนมีรสหวานเนื่องจากมีน้ำตาลฟรุกโตสอยู่มากและของบางคนอาจจะมีรสชาติเหมือนกับโลหะเพราะกินยาและอาหารเสริมต่างๆเข้าไปมากอันดับที่7วงจรชีวิตของอสุจิมาถึงเรื่องราวของวงจรชีวิตกันบ้างโดยอสุจิที่อยู่ในตัวผู้ชายนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาสร้างจนเสร็จสิ้นประมาณ64วันซึ่งแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคนและโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเซลล์อสุจิที่ถูกผลิตเสร็จในแต่ละวันประมาณ100ล้านตัวซึ่งจะสามารถดำรงอยู่ได้ยาวนานหลายสัปดาห์แต่ทว่ายิ่งนานวันเข้าประสิทธิภาพของมันก็จะยิ่งลดน้อยลงไปด้วยและด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวจะให้มันอยู่เฉยๆกับที่ก็ไม่ได้มันต้องมีการปล่อยออกมาโดยในการหลั่งแต่ละครั้งก็จะมีจำนวนอสุจิประมาณ 300-500 ล้านตัวส่วนในเรื่องของการฝันเปียกมันคือการที่ร่างกายขับอสุจิชุดเก่าออกไปเพื่อแทนที่ด้วยอสุจิชุดใหม่ที่ผลิตขึ้นมาซึ่งการฝันเปียกแต่ละครั้งจะมีการหลั่งออกมามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอันดับที่6อสุจิอยู่ได้นานแค่ไหนคุณทราบไหมครับว่าหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอสุจิสามารถดำรงอยู่ในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงได้ประมาณ 2-3 วันหรือในบางกรณีอาจอยู่ได้ยาวนานถึง5วันโดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยให้อสุจิสามารถว่ายไปหาไข่ได้แต่ถ้าหากเป็นการหลั่งข้างนอกร่างกายก็จะทำให้อสุจิต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าความชื้นอุณหภูมิหรือแม้แต่การทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศซึ่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนี้ก็จะทำให้อสุจิเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วจนทำให้พวกมันลงอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นอันดับที่5อสุจิที่ดีมาถึงคำถามที่ว่าน้ำอสุจิแบบไหนที่เรียกว่ามีคุณภาพดีคำตอบนั้นสามารถอ้างอิงได้จากหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกซึ่งมีอยู่5ข้อดังนี้ข้อที่1คือในการหลั่งแต่ละครั้งจะต้องมีปริมาณ 1.5-5 มิลลิลิตรข้อที่2ต้องมีความหนาแน่นของตัวอสุจิอย่างน้อย15ล้านตัวต่อ1มิลลิลิตรข้อที่3คือจำนวนอสุจิทั้งหมดจะต้องมี40ล้านตัวขึ้นไปข้อที่4คือตัวอสุจิต้องมีรูปร่างสมบูรณ์และข้อที่5จากจำนวนอสุจิทั้งหมดจะต้องเคลื่อนไหวได้อย่างน้อย 40% ส่วนวิธีการทำให้อสุจิแข็งแรงมีคุณภาพดีก็สามารถทำได้หลากหลายวิธียกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ลดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ลดความเครียดและการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นต้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ชายมีอายุมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพของอสุจิก็จะยิ่งเสื่อมถอยลงและมันอาจจะส่งผลต่อการมีบุตรยากอันดับที่4สีของน้ำอสุจิ
จริงๆแล้วสีของน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาก็สามารถบ่งบอกสุขภาพของผู้ชายได้เหมือนกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วในภาวะปกติน้ำอสุจิจะมีสีขาวอมเทาแต่เมื่อสีผิดเพี้ยนไปก็อาจจะหมายถึงปัญหาสุขภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ามีสีแดงปนอยู่ก็เป็นไปได้ว่าท่อทางเดินอสุจิอาจมีบาดแผลจึงทำให้มีเลือดปะปนมาแต่ถ้าหากว่ามีสีออกเหลืองๆก็เป็นไปได้ว่ามีปัสสาวะปะปนอยู่หรือถ้าหากเลวร้ายมากกว่านั้นก็อาจจะมีภาวะของโรคดีซานหรือถ้าหากว่าน้ำอสุจิเป็นสีเขียวมันก็จะมีความเป็นไปได้ว่ามีการติดเชื้อในต่อมลูกหมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามสีและภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำอสุจิเสมอไปเพราะถ้าหากว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีตัวอสุจิแข็งแรงสมบูรณ์ก็ยังสามารถมีบุตรได้เหมือนเดิมอันดับที่3สเปอร์มีนชายที่มีชื่อว่าอันโทนีฟันเลเวนฮุกคือนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ผู้ซึ่งค้นพบแบคทีเรียจนถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิชาจุลชีววิทยาและหนึ่งในการค้นพบของเขาที่เกิดขึ้นในปี1678ก็คือการค้นพบสารที่มีชื่อว่าสเปอร์มีนซึ่งสกัดมาจากน้ำอสุจิและนับจากเวลานั้นเป็นต้นมาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับสเปอร์มีนมาโดยตลอดโดยในยุคปัจจุบันก็มีการค้นพบว่าสเปอร์มีนมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์และสามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้จึงมีการนำเอาสเปอร์มีนมาใช้เป็นส่วนผสมในครีมบำรุงผิวหลายยี่ห้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะกล่าวว่ามันมีส่วนช่วยในการชะลอและลดริ้วรอยและยังทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ซึ่งในครีมบำรุงผิวที่ดีมีมาตรฐานการสกัดเอาสเปอร์มีนออกมาก็จะมีการกำจัดกลิ่นไวรัสและเชื้อที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆออกไปก่อนเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้อย่างเต็มที่อันดับที่2แช่แข็งน้ำอสุจิอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเมื่อผู้ชายมีอายุเพิ่มมากขึ้นอสุจิก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาซึ่งอาจส่งผลต่อการมีบุตรยากดังนั้นจึงมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการนำน้ำอสุจิแช่แข็งเอาไว้ในยามที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จากนั้นจึงนำมาใช้ในภายหลังในเวลาที่ต้องการมีบุตรซึ่งการแช่แข็งดังกล่าวจะเป็นการแช่ในถังไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสและยังมีการใส่สารป้องกันผลึกน้ำแข็งลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ตัวอสุจิได้รับความเสียหายในตอนที่น้ำออกมาละลายและถ้าหากถามว่าการแช่แข็งน้ำอสุจิที่ว่านี้มันจะเก็บรักษาได้นานแค่ไหนคำตอบนั้นก็คือมากกว่า10ปีขึ้นไปโดยตลอดทั้งระยะเวลานี้ก็จะต้องมีการจ่ายค่าบริการในการเก็บรักษาแบบรายปีอีกด้วยอันดับที่1อสุจิบนอวกาศในปี2018 NASA ได้มีการส่งอสุจิของมนุษย์และอสุจิของวัวกระทิงขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทำการศึกษาเรื่องการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่บนอวกาศซึ่งผลก็ออกมาว่าภายใต้ภาวะไร้แรงโน้มถ่วงมันจะทำให้ตัวอสุจิเคลื่อนที่ได้เร็วมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าว่าในขั้นตอนของการผสมกับไข่กลับพบว่ามันช้ามากๆหรือไม่ก็ไม่ผสมกันเลยจึงทำให้การปฏิสนธิบนอวกาศยังไม่สำเร็จณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นอสุจิของมนุษย์หรือว่าอสุจิของวัวกระทิงมันก็ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันจึงทำให้ทางนักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาวิธีการใหม่ๆต่อไปเพราะการศึกษาเหล่านี้มันอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมนุษยชาติในอนาคต